จ้าหน้าที่หน่วยศุลกากรของรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐสามารถยึดรถหรู16คันที่ถูกลักลอบขนส่งทางเรือโดยมีปลายทางอยู่ที่ประเทศเวียดนามและฮ่องกงรถหรูเหล่านี้ได้แก่รถยนต์ยี่ห้อ Mercedes-Benz BMW Audi Ferrari รวมมูลค่ามากกว่า45ล้านบาทแต่หากนำไปขายที่เวียดนามและฮ่องกงราคาขายจะสูงกว่าในสหรัฐ 2-3 เท่าตัวทั้งนี้เบาะแสที่นำไปสู่การจับกุมคือระบบบอกพิกัดผ่านดาวเทียมหรือ GPS ที่ติดตั้งอยู่ในรถเฟอร์รารี่ที่ถูกขโมยไปทำให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามได้นักวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมของเปรูเชื่อว่าการใช้ระบบโซน่าใต้น้ำลึกเพื่อใช้ในการบอกทิศทางการเดินเรือน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้โลมา615ตัวเกยตื้นตลอดแนวชายฝั่งของเปรูในช่วงเวลาไม่กี่สัปดาห์และหากนับตั้งแต่เข้าสู่ช่วงฤดูร้อนมีโลมาตายไปแล้วประมาณ 3,000 ตัวเนื่องจากเกยตื้นชายหาดของเปรูช่วงนี้ไปติดตามข่าวกีฬากับคุณพรชนกค่ะสวัสดีค่ะกีฬาเที่ยงนี้เริ่มกันที่ควันหลงของศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะเป๊ปกวาร์ดิโอล่าค่ะออกมายืนยันว่าบาร์ซ่าสมควรจะได้2จุดโทษแล้วก็เอาชนะทางด้านของเอซิมิลาน3-1ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จค่ะรอบ8ทีมสุดท้ายนัดที่2ที่สนามคัมนูนะคะบาร์เซโลนาได้2จุดโทษค่ะก่อนที่จะเอาชนะเอซีมิลานไป3-1หลังจากที่นัดแรกทั้ง2ทีมเสมอกันมา0-0นะคะทำให้บาร์เซโลนาได้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเป็นฤดูกาลที่5ติดต่อกันค่ะเป๊ปกวาร์ดิโอล่าให้สัมภาษณ์หลังจบเกมโดยบอกว่าบาร์ซ่าสมควรได้ลูกจุดโทษเพราะว่าทั้ง2จังหวะเป็นจุดโทษที่ชัดเจนขณะเดียวกันบาร์ซ่าก็เหมาะสมที่จะได้ผ่านเข้ารอบต่อไปเพราะว่าเป็นฝ่ายครองเกมแล้วก็เล่นได้เหนือกว่านั่นเองค่ะทางด้านของมาซิมิเลโน่อเลกรีก็ยอมรับนะคะว่าบาร์ซ่าสมควรเป็นผู้ชนะแล้วเพราะว่าเป็นทีมที่ดีกว่าโดยบาร์เซโลนาผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเป็นปีที่5ติดต่อกันเทียบเท่าสถิติเทอมของเรอัลมาดริดในช่วงทศวรรษ1950ส่วนเลนิวเมสซี่ที่ยิง2จุดโทษในนัดนี้ก็ทำลายสถิติของตัวเองโดยยิงในแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลนี้ไปแล้วจำนวน14ประตูด้วยกันค่ะอีกคู่หนึ่งนะคะบายเยอร์มิวนิคก็เปิดบ้านชนะโอลิมปิกมาร์เซยไป 2-0 รวมผล2นัดบายเยอร์ก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศด้วยสกอร์รวม4ประตูต่อ0ค่ะขณะที่คืนนี้ก็มีเกมรอบ8ทีมสุดท้ายอีก2คู่เชลซีจะเปิดสแตมฟอร์ดบริดจ์พบกับเบนฟิก้านัดแรกเชลซีบุกไปชนะมาได้ก่อน 1-0 นะคะเชลซีมีสถิติชนะรวดทุกนัดในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในเวลาที่ได้ลงเล่นในบ้านของตัวเองฤดูกาลนี้ค่ะอย่างไรก็ตามค่ะโรเบโต้ดิมาติโอยังเชื่อว่าชัยชนะ 1-0 ในนัดแรกยังไม่ปลอดภัยและเชลซีจะต้องเล่นเพื่อชัยชนะเช่นเดียวกับผลงานในรอบที่แล้วที่เชลซีกลับมาชนะนาโปลี4-1ที่สแตมฟอร์ดบริดจ์ส่วนเบนฟิก้าพวกเขาเคยเจอทีมจากอังกฤษในรอบแบ่งกลุ่มแล้วก็เคยบุกมาเสมอแมนยูได้ 2-2 ที่โอลด์แทรฟฟอร์ดค่ะอีกคู่นะคะเรอัลมาดริดก็น่าจะผ่านเข้ารอบไปพบกับบาเยิร์นมิวนิคในรอบรองได้แบบไม่ยากเย็นนะคะโดยนัดที่2พวกเขาจะกลับไปเล่นที่ซานติอาโกเบอร์นาบิวพบกับอัลโบเอลนิโคเซียซึ่งนัดแรกมาดริดบุกไปชนะที่ไซปรัสมาได้ก่อน 3-0 โจเซ่มูรินโญ่ยืนยันว่าไม่คิดที่จะพักนักเตะตัวหลักในเกมนี้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้ในเกมฟุตบอลเรายังมีบางคนที่คิดว่าอัลโบเอลจะบุกมาชนะที่มาดริดได้ถึง4ประตูต่อ0ก็ต้องติดตามคืนนี้ค่ะต่อกันที่การแข่งขันฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนส์ลีกกันบ้างนะคะอัลจาซีราทีมจาก UAE ก็สามารถเก็บชัยชนะ3นัดรวดขึ้นนำเป็นผู้ขึ้นเป็นผู้นำของกลุ่ม A ได้สำเร็จค่ะที่สนามอาซาดีสเตเดียมในกรุงเตหะรานประเทศอิหร่านนะคะเอสเซกาวเจ้าถิ่นเปิดบ้านพบกับอัลจาซีราทีมจาก UAE ค่ะทั้ง2ทีมยังไม่แพ้ใครจาก2นัดแรกของกลุ่ม A ปรากฏว่านัดนี้เป็นทีมเยือนที่บุกมาชนะได้แบบวุดวิด2ประตูต่อ1ค่ะอัลจาซีรานั้นได้ประตูชัยนาที72จากบาเร่ก็ทำให้อัลจาซีราชนะ3นัดรวดนำเป็นจ่าฝูงต่อไปส่วนเอสเซกาวอยู่อันดับ2ของกลุ่มค่ะอีกคู่ในกลุ่มนี้นะคะอารยานทีมจากกาตาร์เก็บชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จหลังจากเปิดบ้านชนะนาซาทีมจากอุซเบกิสถานไป 3-1 ค่ะทีมอารยาขยับขึ้นมาอยู่ที่3ของตารางมี3คะแนนนะคะส่วนนาซารั้งอันดับสุดท้ายมีเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นค่ะ
ในกลุ่ม E ค่ะโปฮังสติลเลอร์ทีมในเคลีกของเกาหลีใต้นะคะพบกับอเดเลดทีมเยือนจากออสเตรเลียที่ชนะมา2นัดรวดเกมนี้โปฮังได้ประตูชัยนาที68เมื่อบูสดาจิเต้ทำเข้าประตูตัวเองทำให้กลุ่มนี้โปฮังมี6คะแนนเท่ากับอเดเลดแต่ว่าอเดเลดยังนำเป็นจ่าฝูงต่อไปค่ะปิดท้ายกันที่กลุ่ม G นะคะเทียนจินเทด้าทีมในชายนิสซูเปอร์ลีกและในบ้านพบกับนาโกย่าแกมปัสทีมจากเจลีกปรากฏว่านาโกย่าบุกเอาชนะได้ขาดลอย 3-0 โดยได้3ประตูจากจุนโกะฟูจิโมโตะเทอิจิเทมาดะแล้วก็เคนซุเกะนากาอินาโกย่าแกมปัสมี5คะแนนนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่มนะคะส่วนเทียนจินมี2คะแนนอยู่อันดับสุดท้ายโดยในวันนี้ค่ะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่ชนะมา2นัดรวดก็จะลงเล่นที่บุรีรัมย์สเตเดียมพบกับชุนบุกมอเตอร์ทีมจากเกาหลีใต้ที่ก่อนหน้านี้ก็แพ้มา2นัดรวดโดยคู่นี้ก็จะแข่งขันในเวลา 18:30 ส่วนผลฟุตบอล FC ครับนัดที่3ของกลุ่ม G ชลบุรีก็เปิดบ้านเอาชนะซิติเซ่นไปได้ 2-0 ค่ะชลบุรีแข่ง3นัดมี7คะแนนยังเป็นจ่าฝูงส่วนซิติเซ่นยังอยู่ที่3มี3คะแนนเท่าเดิมนัดต่อไปชลบุรีก็จะบุกไปเยือนซิติเซ่นที่ฮ่องกงในวันที่11เมษายนนี้ค่ะต่อกันที่แวดวงกอล์ฟกันบ้างนะคะลีเวสวูดค่ะยกให้ไทเกอร์วูดส์แล้วก็ลอรี่แมคอินลอยเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวแล้วก็มีโอกาสที่จะลุ้นแชมป์กอล์ฟเดอะมาสเตอร์ปีนี้ค่ะกอล์ฟเมเจอร์แรกของปีที่สนามออกัสตากำลังจะเริ่มต้นขึ้นวันแรกในคืนนี้นะคะนักกอล์ฟชื่อดังก็ได้ออกมาฝึกซ้อมเป็นวันสุดท้ายลีเวสวูดและลุคโดนัลด์สองโปรจากอังกฤษก็ยังลุ้นแชมป์เมเจอร์แรกของตัวเองค่ะโดยเวสวูดยกให้ไทเกอร์วูดส์และรอลี่แมคอินลอยเป็น2คนที่มีโอกาสคว้าแชมป์มากที่สุดส่วนไทเกอร์วูดส์ที่กำลังลุ้นแชมป์เมเจอร์รายการที่15ก็เอ่ยปากชมสภาพสนามที่ยอดเยี่ยมซึ่งไทเกอร์ก็ออกรอบเดียวกับมิเกลเคลเฮมิเนสโปรจากสเปนแล้วก็แบซังมุนโปรจากเกาหลีสำหรับเดอะมาสเตอร์ปีที่แล้วแชมป์ก็ตกเป็นของชาวสวิตเซอร์แลนด์โปรจากแอฟริกาใต้ค่ะขณะที่ทัพนักกีฬาคนพิการทีมชาติบอสเนียตั้งเป้าคว้าเหรียญทองวอลเลย์บอลชายหาดในกีฬาพาราลิมปิกเกม2012ที่กรุงลอนดอนซึ่งปีนี้ถือเป็นการครบรอบ20ปีที่เกิดสงครามบอสเนียขึ้นในปี1992โดยสมาชิกทีมวอลเลย์บอลคนพิการของบอสเนียส่วนหนึ่งคือทหารที่ได้รับบาดเจ็บและกลายเป็นคนพิการจากสงครามบอสเนียวอลเลย์บอลทีมชายชุดนี้ถือเป็นความหวังเหรียญทองในพาราลิมปิกเกมส์ของบอสเนียหลังจากที่พวกเขาคว้าแชมป์ยุโรปมาครองได้ถึง6ปีติดต่อกันรวมถึงเหรียญทองโอลิมปิกเกมในปี2004อีกด้วยค่ะประธานไอบ้ายืนยันนะคะว่าหลังจากที่สมาคมมวยสากลของไทยนั้นมีการเปลี่ยนแปลงนายกสมาคมก็น่าจะทำให้นานาชาตินั้นยอมรับวงการมวยไทยมากยิ่งขึ้นเป็นลำดับค่ะเป็นครั้งที่2นะคะที่ชิงกัววูประธานไอบ้าเดินทางมาเมืองไทยหลังจากที่มีปัญหาขัดแย้งกับพลเอกทวีปจันทรโรจน์นายกสมาคมมวยสากลสมัครเล่นคนเดิมครั้งนี้ชิงกัววูมาร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นชิงแชมป์ประเทศไทยที่เดมองกาวงวานซึ่งก็เคียงข้างกับพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์นายกสมาคมคนปัจจุบันค่ะ Thai boxing I think after the new presidentชิงกัววูประธานไอบ้าชาวไต้หวันก็บอกว่าการเดินทางมาครั้งนี้เพื่อเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นของไทยตามคำเชิญของเพื่อนสนิทอย่างดร.ศักดิ์ชัยทัพสุวรรณนายกสมาคมสหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติหรือว่าอิฟมาที่สำคัญยังมองว่าตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงภายในสมาคมมวยสากลสมัครเล่นของไทยทิศทางวงการมวยไทยก็มีแนวโน้มพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นตามลำดับโดยเฉพาะการที่ไทยได้รับความไว้วางใจจัดประชุมบอร์ดบริหารไอบ้านในช่วงต้นปีที่ผ่านมารวมถึงยังเตรียมจัดแข่งขันมวยยุทธ์ World Championship ในปลายปีนี้อีกด้วยนอกจากนี้ชิงกัววูในฐานะสมาชิกคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือว่า IOC ยังได้หารือกับดร.ศักดิ์ชายในเรื่องที่ไทยเตรียมเสนอกีฬามวยไทยบรรจุเข้าแข่งขันในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกค่ะ
ยังไม่สามารถจะคาดได้อย่างนั้นหรอกครับสิ่งที่เราคาดเนี่ยเราต้องการว่าภายในปี2ปีเนี่ยขอให้เราได้รับการรับรองก่อนนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีคุณสมบัติพร้อมนะถ้าหากว่าคณะกรรมการโอลิมปิกสากลมองเห็นว่าเราเป็นกีฬาที่เหมาะสมเราก็จะได้รับการเราได้รับการเลือกนะแต่ตอนนี้เอาให้พี่ได้ว่าเราเพียงแต่ว่าเราให้ตัวเราเนี่ยได้รับการรับรองก่อนคุยเราก็คุยกันนะก็บอกไปแล้วว่าการจัดการแข่งขันก็เป็นข้อสำคัญแต่จัดการแข่งขันก็ต้องมีการในเรื่องของการถ่ายทอดไปรอบโลกนะให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หรือในทวีปนั้นๆนะแล้วแต่ว่าจะจัดชกกันที่ไหนแต่ส่วนเรื่องเอกสารนั่นนะสำคัญที่สุดในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะสมาคมสหพันธ์มวยก็เตรียมส่งเอกสารต่อผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาของ IOC เพื่อที่จะพิจารณาการคัดเลือกเข้าสู่โอลิมปิกต่อไปค่ะต่อกันที่การแข่งขันจักรยาน Tour of Thailand 2012ที่จังหวัดเชียงรายนะคะซึ่งผลปรากฏว่าธุรกิจบุญรัตนธนากรนักปั่นทีมชาติไทยก็คว้าอันดับ4ในสเตจที่2นะคะขณะที่ผู้ชงซ้ายอุดมศิลป์ก็ยังครองเจ้าอาเซียนได้อย่างเหนียวแน่นค่ะจักรยานทางไกลนานาชาติ Tour of Thailand 2012ที่จังหวัดเชียงรายวันที่3เป็นการปั่นในสเตจที่2ค่ะซึ่งถือว่าเป็นสเตจที่ค่อนข้างโหดเนื่องจากนักปั่นจะต้องใช้พละกำลังในการปั่นขึ้นเขาบริเวณดอยแม่สลองที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 1,000 เมตรแล้วก็มีเส้นทางคดเคี้ยวทำให้นักปั่นต่างก็วางแผนด้วยการปรับเปลี่ยนจากการปั่นเพื่อให้เหมาะสมกับการขึ้นเขาเช่นเดียวกับน่องเหล็กไทยที่หันมาใช้จานเบอร์ใหญ่ขึ้นจากเดิมแล้วก็ได้ผลด้วยนะคะโดยธุรกิจบุญรัตนธนากรก็สามารถปั่นเข้ากลุ่มผู้นำและเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ4ได้สำเร็จขณะที่ผู้ชงซ้ายอุดมศิลป์เข้าเป็นอันดับ6โดยทั้ง2คนทำเวลาที่3ชั่วโมง7นาที17วินาทีนะคะทั้ง2คนยอมรับว่าที่ทำผลงานได้ดีก็เพราะได้ปรับเปลี่ยนจานซึ่งถือว่ามีส่วนที่ทำให้ปั่นได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเพราะมันเป็นสเตจเขาที่ชันที่สุดในเชียงรายมันดูว่ามันง่ายนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันยากถ้ากีฬาทุกคนถ้าไม่ได้เตรียมเฟือง28หรือว่า30มานี่จะขึ้นไม่ค่อยได้เราเตรียมมาครับเราผมได้สูตรลับมาจากพี่ตั้มวิสุทธิ์กสิจพัฒน์จากสปินไบครับเป็นโค้ชผมโค้ชที่อยู่สยามพาราครับเขาเอาเฟือง30ให้ผมโชคดีมากวันนี้ก็เลยมาคุมหน้าได้ครับมากับผู้ชงครับดีความแข็งแรงของนักกีฬาด้วยครับบางคนก็ใส่เฟืองเล็กขึ้นได้เพราะมีแรงกดเยอะแต่ก็ส่วนมากเฟืองใหญ่ก็จะได้เปรียบแต่ถ้ามีแรงกดเฟืองเล็กมันก็ไปได้เร็วกว่าไงครับครับแล้วผมก็ใส่เฟืองใหญ่นิดนึงแต่ก็ไม่ใหญ่มากขณะที่ตำแหน่งแชมป์สเตจนี้ตกเป็นของนักปั่นจากออสเตรเลียมิเชลเลิฟล็อกฟี่เวลา3ชั่วโมง5นาที28วินาทีอันดับ2เป็นของจอห์นอีซันจากเดนมาร์กเวลาเท่ากันขณะที่นิชิจิฟุกุชิมาจากญี่ปุ่นที่เฉือนธุรกิจในช่วง50เมตรสุดท้ายเข้าที่3ค่ะกีฬาที่นี้เราลากันด้วยแอคชั่นทูเดย์นะคะจะพาไปชมจังหวะขึ้นนำของกัมบะโอซาก้าจากลูกยิงสุดสวยของยาสุฮิโตเอนโดก่อนที่กัมบะนั้นจะสามารถเอาชนะบันยอดกอไปได้3ประตูต่อ1ในศึกฟุตบอล AFC Champions League สุดดิฉันต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณคุณพาชนกค่ะมีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับล่าสุดนะคะขอให้ประชาชนที่อยู่ทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้ระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้ค่ะทั้งหมดนี้คือข่าวเที่ยงจากไทย PBS ค่ะคุณพึ่งนภาคล่องพยาบาลดิฉันพรวดีราธนาดีพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ